สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ขอนำเสนอไม้เถาวาเรอีกต้นหนึ่งที่เป็นทั้งไม้สวยดอกหอมคือดอกก็สวยงามด้วยดอกหอมด้วยแล้วก็ถือเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นโนราค่ะโนรามีชื่อเรียกอื่นอีกหลายชื่อนะคะถ้าทางเชียงใหม่จะเรียกว่าต้นสะเหลาถ้าทางแพร่เรียกพญาช้างเผือกทางภาคเหนือโดยทั่วไปจะเรียกว่าต้นกำลังช้างเผือกทางภาคอีสานจะเรียกว่าแหนปีกและทางพวกกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะเรียกว่ากำลังจางลักษณะของต้นโนรานะคะต้นโนราจัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้เขาขนาดใหญ่สามารถเลื้อยไปได้ไกลเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะคะเลื้อยไปได้ไกลถึงเป็น10เมตรเลยเถาเป็นสีเขียวลักษณะกลมเกลี้ยงเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นแตกกิ่งก้านเล็กน้อยและห้อยลงทรงต้นมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนนะคะต้องมีพื้นที่มากพอสมควรสำหรับที่จะให้เขาแตกกิ่งก้านที่สำคัญถ้าต้องการให้เขาออกดอกนะคะต้องไม่ตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มเพราะว่าไม้ต้นนี้ออกดอกที่ปลายกิ่งค่ะถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วเขาก็จะไม่ออกดอกวิธีการขยายพันธุ์ก็สามารถใช้วิธีการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งได้ส่วนใหญ่ถ้ามีสายพันธุ์นี้อยู่ในสวนแล้วก็จะมีเมล็ดร่วงเพื่อติดเป็นต้นกล้าอ่อนออกมาเยอะแยะไปหมดนะคะในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคแล้วก็พบได้ในภูมิภาคตั้งแต่อินเดียจีนมาเลเซียนะคะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นที่ป่าผัดใบป่าดิบเขาป่าชายหาดก็แสดงว่าขึ้นได้ทั่วไปเลยเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ง่ายมากนะคะเพียงแต่ต้องมีสถานที่พอสมควรเรามาดูลักษณะใบกันนะคะต้นโนราเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามคือจะออกเป็นคู่ๆตรงกันข้ามนะคะลักษณะใบรูปรีแกมขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบสอบส่วนขอบใบเรียบนะคะใบจะกว้างประมาณ 4-6 ซมยาว 10-15 เซนติเมตรแผ่นใบด้านบนเกลี้ยงส่วนท้องใบมีขนมีต่อมเล็กๆอยู่ใกล้ฐานใบลักษณะดอกของโนรานะคะต้นโนราจะสวยที่ดอกสวยมากๆนะคะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งช่อดอกยาวประมาณ 9-22 เซนติเมตรดอกเป็นสีขาวหรือสีชมพูอ่อนกลางดอกเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมเขาเป็นกลิ่นหอมแบบนวลปนฉุนนิดๆนะคะแต่ก็เป็นกลิ่นที่ไม่ถึงกับว่าเอียนค่ะแต่ก็มีกลิ่นที่ออกหอมแรงอ่ะแต่กลิ่นไม่จัดนะคะไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเราต้องลองปลูกกันดูเขาบอกว่าหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นดอกส้มโอลักษณะนะคะกลีบดอกของเขาก็จะมี5กลีบซึ่งขนาดไม่เท่ากันกลีบข้างจะพับลงปลายกลีบจักเป็นฝอยกลีบดอกมักยู่ยี่กลีบดอกมักยู่ยี่ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวน10ก้านและมี1ก้านยาวเป็นพิเศษส่วนกลีบเลี้ยงหรือกลีบรองดอกมี5กลีบนะคะออกดอกช่วงฤดูหนาวตอนที่บันทึกเทปอยู่นี้ก็คือเขากำลังเริ่มออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะผลของโนราถัดจากนี้ไปนี่เขาก็จะกลายเป็นผลเป็นผลแห้งไม่แตกเป็นสีแดงลักษณะผลเป็นรูปกระสวยปลายแหลมมีปีก3ปีกปีกกลางมีขนาดใหญ่ก็คือถ้าใครรู้จักต้นแหนนะคะเมล็ดเขาจะคล้ายๆกันเลยโนรามีสรรพคุณอะไรบ้างแก่นของโนราใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะใช้ดองเป็นยาบำรุงกำลังแก่นและเปลือกต้นเป็นยาบำรุงโลหิตแก่นมีรสร้อนขื่นช่วยบำรุงธาตุในร่างกายช่วยทำให้เจริญอาหารแก้อาการอ่อนเพลียขับลมแก้อาการจุดเสียดแน่นท้องแล้วก็แก่นใช้เป็นยาดองเหล้าที่ใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดได้นะคะเปลือกต้นก็นำมาตำพอกใช้รักษาแผลสดได้ใบมีรสร้อนขื่นใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังรักษาหิดรูมาตอย
นอกจากนี้แก่นและเปลือกต้นก็ยังเป็นยาบำรุงเส้นเอ็นคืออยู่ในกลุ่มของยาบำรุงกำลังอะค่ะเขาถึงได้ชื่อว่าพญาช้างเผือกหรือกำลังช้างเผือกนอกจากนี้ต้นโนราอย่างที่เราเห็นแล้วคือเขามีดอกที่สวยงามแล้วก็มีดอกหอมด้วยแล้วก็ออกดอกจำนวนมากกลิ่นดอกก็ให้กลิ่นหอมทั้งวันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นก็จะหอมมากเป็นพิเศษถ้าต้องการให้ออกดอกบ่อยก็ต้องปลูกกลางแจ้งคือไม้ทุกชนิดต้องปลูกกลางแจ้งเพื่อให้เขารับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ค่ะอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ก็คือต้องพยายามไม่ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งเท่าที่จำเป็นเพราะว่าดอกเขามักจะออกที่ปลายกิ่งนะคะนี่ก็คือต้นโนราที่เราอยากจะเอามาให้ได้รู้จักกันนะคะว่าเป็นต้นหนึ่งที่เรามีความหลงไหลในลักษณะของดอกเขาเป็นพิเศษแล้วดอกเขาก็จดจำได้ง่ายค่ะต้นเราอาจจะไม่คุ้นเคยนักแต่พอเห็นดอกเนี่ยดอกไม้ที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือต้องเป็นต้นโนราเท่านั้นนะคะแต่ต้นไม้ที่มีใบลักษณะแบบนี้นะคะจะมีอยู่2ชนิดนอกจากต้นโนราแล้วก็มีต้นโนรีด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าออกดอกเราจะเอามาให้ดูว่าต่างกันยังไงจำลักษณะดอกไว้ให้แม่นๆเลยนะคะลักษณะดอกแบบนี้คือต้นโนรานะคะในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาเราอาจจะได้เห็นดอกของต้นนี้ที่จะทำให้สามารถแยกได้ว่าเป็นไม้ชื่อนี้นะคะเพราะลำพังถ้าเป็นเถาหรือเป็นใบก็คงจะแยกยากเหมือนกันวรากรสมุนไพรก็ขอจบการนำเสนอเรื่องต้นโนราหรือกำลังช้างเผือกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์